ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับนายอาซิสพิทักษ์คุมพลนะครับก็นอกจากเมื่อ2วันก่อนนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนักศึกษาในมะดีนะห์ในมักกะเองก็ดีหรือบรรดาฮุจญาตนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ได้เข้าไปเยี่ยมบรรดาแซะบรรดาผู้ประกอบกิจการฮัจญ์นะครับแล้วก็ให้คำนะซีฮัจญ์ครับวันนี้นะครับนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีก็กล่าวในโอกาสพบปะผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจการฮัจญ์มาโดยตลอดดีใจที่ได้เห็นการพัฒนาฮัจญ์มาได้ในระดับหนึ่งผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาฮัจญ์ขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ได้ยืนหยัดปฏิบัติต่อผู้แสวงบุญในการประกอบพิธีฮัจญ์ให้สอดคล้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมุ่งมั่นยกระดับพัฒนาฮัจญ์ให้ดีขึ้นต่อไปท่านจุฬาราชมนตรีก็ยังได้กล่าวย้ำนะครับว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ให้รับผิดชอบอำนวยความสะดวกดูแลและให้ความช่วยเหลือจากการพลัดหลงแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนทั้งนี้เพื่อให้การประกอบพิธีฮัจญ์ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้านดร.อิสมาอิล อาลีนะครับประธานที่ปรึกษาคณะทำงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยก็กล่าวเสริมว่าทางการของซาอุดิอาระเบียได้กำหนดมาตรการในการเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญจากทั่วโลกออกจากมักกะไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ณบริเวณทุ่งมีนาอารอฟะห์แล้วก็มุซดะลิฟะห์เนี่ยในเวลาพร้อมเพียงกันโดยกำหนดตารางเดิมให้แต่ละกลุ่มประเทศได้ปฏิบัตินะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยจะออกทั้งหมด 1,400 คนเนี่ยจะเข้าที่พักนะครับเลขที่86ถึง89โดยออกเดินทางจากสถานที่พักในมักกะไปยังมีนาในวันที่12ตุลานี้นะครับระหว่าง4โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็จริงๆแล้วเรื่องของตารางเวลาที่เขาวางไว้ให้เนี่ย